และเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ทีเดียวค่ะสำหรับการส่งคืนท่อก๊าซของปตท.ก่อนหน้านี้ปตท.บอกว่าเขาเองก็ทำตามมติของครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะคะเขาไปตรวจสอบมีหลักฐานยืนยันนะคะว่าปตท.ยังส่งคืนไม่ครบแล้วก็เตรียมที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเมื่อวานนี้ที่ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะทางประธานก็คือคุณชัยสิทธิ์ตราชูธรรมนะคะพูดถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไปยื่นคำร้องให้คตง.มาช่วยตรวจสอบปตท.หน่อยว่าตกลงแล้วฝ่าฝืนมติของครม.ในการส่งมอบท่อก๊าซหรือเปล่าแล้วมีข้าราชการหรือว่าหน่วยราชการไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่คุณชัยสิทธิ์บอกนะคะว่าคตง.มีมติมาว่าปตท.แบ่งแยกทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและไม่เป็นไปตามมติของครม.คือหมายความว่าส่งมอบท่อส่งก๊าซคืนให้กระทรวงการคลังไม่ครบคิดเป็นมูลค่า 32,000 ล้านบาทและนี่แหละค่ะทำให้รัฐเสียหายเพราะว่าได้ค่าเช่าท่อจากปตท.น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยมีมติมาว่าจะส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.หรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์รวม6คนด้วยกันเพราะมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐและก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดค่ะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44 46และ15แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542ขอให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.กับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการส่งมอบท่อก๊าซที่ขาดไปคิดเป็นเงิน 32,000 ล้านบาทเศษแก่กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีการบังคับคดีที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไปภายใน60วันนับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสตง.ครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนะครับที่สตง.ส่งไปให้ปปช.ฟ้องนะครับก็มีรายชื่อหลักๆอยู่ด้วยกัน6คนนะครับที่น่าสนใจก็คือมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายแพทย์สุรวงศ์สืบวงศ์ลีรวมถึงอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.นะครับก็คือคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ครับแล้วก็มีรายชื่อต่างๆอีกนะครับประมาณ4ท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายของปตท.คุณสุพจน์เหล่าสุดอาภานะครับแล้วก็มีอดีตรองอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับคุณอํานวยปรีมนวงศ์นะครับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์คุณนิพิษอริยวงศ์รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์นะครับคุณธนพรพรมพันธ์ครับผู้ว่าการสตง.ก็ออกมาบอกเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นท่อของปตท.บนบกท่อทางทะเลหรือว่าเป็นท่อที่ดินที่ซื้อมาเองนะครับก็ถือว่าเป็นท่อเส้นเดียวกันดังนั้นหากจะคืนต้องคืนให้รัฐทั้งหมดและเชื่อนะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะรวมถึงราคาหุ้นของปตท.เพราะว่ามูลค่าท่อส่งก๊าซที่ตีกันประมาณ 32,000 ล้านบาทถือว่าเป็นมูลค่าทางบัญชีนะครับส่วนเรื่องค่าเช่าที่ต้องคิดคำนวณก็จะทำให้ถูกต้องเพราะมองว่ารัฐน่าจะได้ค่าเช่าเพิ่มจากปัจจุบันเป็นจำนวน2เท่าด้วยกันขณะเดียวกันครับลองมาฟังเสียงของประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืนของปตท.นะครับคุณชาวลิตพันธ์ทองออกมายืนยันครับคุณผู้ชมบอกว่าการแบ่งแยกสินทรัพย์ก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรวมถึงหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ไม่มีการลัดขั้นตอนครับข้าราชการหรือพนักงานได้มีการดำเนินการแบ่งแยกสินทรัพย์ตามเกณฑ์โดยสุจริตยืนยันครับไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐแต่ประการใดครับครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันด้วยครับเรื่องนี้เองนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับถ้าหากต้องคืนจริงนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของปตท.และต้องรอดูราคาหุ้นของปตท.ด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปแล้วถึง5 บาทนะครับราคาตอนนี้ลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า300 บาทแล้วนะครับ